สวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยที่รักเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมในนามของรัฐบาลขอขอบคุณพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านซึ่งเป็นพลังสําคัญในการผลักดันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองการบาดต่อแรงงานตามหลักสากลและได้ส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการนำแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานเพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมให้พัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาต่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของแรงงานในเวทีโลกขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายน2558รัฐบาลได้ประกาศให้ปี2558เป็นปีแห่งการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสนองพระราชปรารงของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใย,ยแรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยแล้วเมื่อวันที่17มีนาคม2558ที่ผ่านมารัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพของแรงงานให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติประจับปี2558 ผมขออวยพรให้พี่น้องแรงงานไทยทุกคนนะครับพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ